ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับผมพาแอดมินออกมาเป็นนักล่าหอยเสียบอีกแล้วนะเพื่อนๆดูตรงจุดนี้มันเป็นทางลงหาดผมคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของแหละแต่ตอนนี้เนี่ยคือสภาพพื้นที่ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรก็ยังเปิดให้เป็นสาธารณะให้คนได้แวะเวียนมาใช้พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตรงพื้นที่บริเวณนี้ก็ผมเห็นคนเยอะนะก็ยังแอบคิดๆอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวถ้าเข้ามาเนี่ยคนน่าจะเยอะแต่ผิดคาดครับก็ดูเงียบเหงาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพของเกาะก็เปิดแล้วท่องเที่ยวเลยก็มีพื้นที่หลากหลายที่จะเข้าไปพักผ่อนกันนะก็ทำให้ผู้คนเนี่ยไปทำงานไม่มีเวลาว่างเหมือนกับตอนช่วงโควิดแรกๆก็จะได้เห็นบรรยากาศที่เงียบๆลงเพื่อนแต่ก็ตามสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็คึกคืนนะครับกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งผ่านสงกรานต์มานี่รู้สึกว่านักท่องเที่ยวไทยที่ทยอยมาเที่ยวกันนะครับอย่าเรียกว่าทยอยดีกว่ามาถล่มกันเลยมาลุมมาตุ้มกันเลยในช่วงวันนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบคึกคืนมากนะครับแต่นักท่องเที่ยวเยอะความต้องการที่จะพักผ่อนเห็นบรรยากาศต่างๆเนี่ยเขาก็เต็มที่ครับก็เรียกร้องกับพวกเราแล้วพวกเราก็สนองให้กับพวกเขาเนี่ยได้อิ่มเอมกับกิจกรรมอะไรต่างๆได้อย่างเต็มที่ผ่านมาได้ด้วยดีครับเพื่อนๆแต่ละอย่างก็เดี๋ยวมาดูครับว่าแอดมินเขาจะได้หอยเสียบไหมเดี๋ยวจะมีมุมภาพที่ตกตรงบริเวณนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูด้วยโอ้ยุงกัดไปเดินใต้ต้นไม้มายุงเยอะเห็นมีคนมาใช้พื้นที่หาดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ดูบางตากว่าช่วงโควิดตรงนั้นเจอมั้งยังเนี่ยมันนี่พร้อมเปียกมากเลยนะถ้าจะตัวมาไหมไม่มาใช่ไหมไปยุงบินลงทะเลไปแล้วยุงทะเลแล้วเดี๋ยวผมพาเดินสำรวจพื้นที่บริเวณนี้สักนิดนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับโอ้นู่นตรงนู้นมีคนหาหอยโอ้นู่นตรงนู้นมีคนหาหอยเสียบด้วยแต่ยุงเยอะจังเลยข้างใต้ต้นไม้สะพานตรงนั้นที่ผมเคยพาเพื่อนๆออกไปเดินสำรวจดูนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับสะพานที่เขาปิดตรงไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นพื้นที่ของทหารเรือนะครับก็จะมีกรมหลวงชุมพรที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับความเชื่อของคนในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยว่าพายุแต่ละลูกที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่เข้าตรงแหลมตรงเนี้ยเป็นเพราะบารมีของท่านนะครับคอยปกปักรักษานี่ก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นเหมือนโรงงานลักษณะจั่วใหญ่ๆหรือแบบเป็นโกดังหรือไม่ก็อาจจะเป็นรีสอร์ทเลยด้วยซ้ำเพื่อนๆตรงจุดเนี้ยซึ่งสภาพเขาโครงอะไรต่างๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยออกนะครับตอนนี้ผมมาพบเจอเนี่ยตั้งแต่สมัยนานมากมาแล้วเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆผมก็เลยไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรสภาพต้นไม้แต่ละต้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็กิ่งก้านเนี่ยแผ่ออกไปครับดูวังเวงอันนี้บอกตามตรงตามความรู้สึกนะเพื่อนๆนะไม่ใช่แบบว่าจินตนาการแล้วก็บอมบิ้วอะไรเงี้ยแต่เพื่อนๆดูขนาดต้นหูกวางเนี่ยขนาด4-5 คน6คนโอบเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายที่จะเจอเพื่อนๆเนี่ยหูกวางเหมือนกันยุงเยอะจังเดี๋ยวผมขอทายายุงเดี๋ยวผมพาไปเดินข้างในหลังจากที่ผมทาครีมกันแดดเอ้ยครีมกันยุงเรียบร้อยแล้วผมก็จะออกสำรวจเดี๋ยวก็จะเป็นภารกิจหาไอ้ที่ขุดหอยเสียบให้แอดมินด้วยมีแต่ขยะตรงจุดนี้นะเพราะจะมีถุงขยะมาตั้งไว้แขวนไว้แต่ก็ยังทิ้งไม่ตรงไม่ลงรูกันนะเพราะมีช้อนอยู่ในรถช้อนเหล็กไม่มียุงอ่ะ
ะรู้สึกแบบชิวๆหน่อยสำรวจพื้นที่นะขออนุญาตนะครับลักษณะมันเป็นเหมือนกับแบบนี้ซึ่งจะให้คิดว่าเป็นโรงแรมก็ดูแปลกการก่อสร้างนี่มันมีอะไรอยู่ตรงกลางแบบนี้มันเหมือนว่าเป็นโบสถ์คริสต์หรือเป็นโรงงานติดตั้งแท่นติดตั้งเครื่องจักรอะไรเงี้ยเป็นไปได้ซองใส่ใส่โทรศัพท์รูปหัวใจซะด้วยไม่รู้มีอะไรข้างในแม่งขอเปิดนิดตาแวบๆนะตรงนี้มันจะมีทะลุทางอีกทางนึงเป็นทางเข้าอีกจุดนึงแต่ทางนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเละนั่นผมก็จะมีอีกหลังแต่หลังนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาสำรวจเลยนะไม่รู้จะหาไอ้ที่ขุดอันนั้นให้แอดมินไปด้วยนะผมมีแต่ไอ้ช้อนแต่มันอาจจะไม่แข็งแรงหน้านี้ก็คือเป็นถนนทางเข้าและถนนใหญ่ถนนที่จะมุ่งตรงสู่ท่าเรือราชาดูแปลกอ่ะมีแท่นปูนขนาดใหญ่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งจริงความรู้สึกเหมือนเป็นโรงงานจริงแต่ว่าทางออกนี่เพื่อนๆทางที่จะขับไปตรงถนนทางเข้ายากมันทึบมันถูกปิดทึบไม้เกือบทิ่มตาผมก็จะมีต้นไทรขนาดใหญ่โบราณเลยที่แผ่กิ่งก้านแบบเต็มพื้นที่อยู่ต้นหนึ่งก็จะมี
รงงานอันนี้ตั้งอยู่อีกหลังหนึ่งซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ติดกันนะต้องใช้ช้อนฮะกะลามะพร้าวก็ได้นะกะลามะพร้าวใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้จะเจอบ้างไหมเนี่ยมันจะติดเปลือกแบบนี้ไม่ใช่ขุดไม่ได้เพราะกะลาอย่างเดียวที่ต้องการก็สถานที่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีประวัติอะไรนะผมไม่เคยได้ยินเรื่องราวของสถานที่ตรงนี้แต่อย่างใดแต่ด้วยความที่มันดูลึกลับมันดูแบบวังเวงครับเดี๋ยวหลังจากนี้เพื่อนๆก็ต้องไปดูแล้วว่าหน้าตาหอยเสียบเป็นยังไงแอดมินได้เยอะไหมนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาวัสดุใดที่จะให้แอดมินเนี่ยในการช่วยในการขุดหาหอยเสียบเพราะไม่งั้นแอดมินก็คงนิ้วด้านนะเล็บที่ทำมาจากร้านไฮโซเนี่ยก็อาจจะพังนะครับร้านไฮโซหรูหรานะครับโดยช่างผู้ทำงานชำนาญการก็เป็นพี่น้องนะฮะลูกหลานนะมาทำเล็บให้ในช่วงออกขายสินค้าออกขายของอย่างเงี้ยก็อยากให้ดูดีหน่อยนะครับก็ทำออกมาได้สวยครับแต่พอมาขุดหอยเสียบแบบด้วยมือเปล่าแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าสงสารครับเล็บพังหมดละ เป็นความชอบนะครับของเขาจะนำไปประกอบอาหารอะไรเงี้ยซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่โอ้นี่นี่ได้เลยอันนี้แอดมินแผ่นกระเบื้องโอ้วิวสวยมากเพื่อนเดี๋ยวทำจุดสมุยครับได้ใช่ปัดขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวมันจะถึงนี่ฝาอยู่นี่นะมันก็ดีกว่านิ้วพังอ่ะจ้ะลงไปอีกค่ะตรงนั้นมันไม่มีลงถึงขอบน้ำเลยอ่ะใหญ่เหรอมาดูดิไหนให้เพื่อนดูดิปกติได้เห็นตัวเล็กๆอ่ะนี่แบบข้าวหอยเสียบปกติที่เราได้เราคิดว่าตัวใหญ่อุ้ยนี่ไงข้าวหอยเสียบบอกแล้วไงบอกให้ลงไปอีกถ้าเขาขุดตรงนี้เองเฮ้ยวิดีโอนี้แบบไม่เอาออกเผยแพร่เลยดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นคนรู้หมดว่าหอยเสียบขนาดแบบข้อเท้านี่หาจากไหนบรรยากาศไม่ร้อนนะเพื่อนนี่อากาศแบบไม่ร้อนเย็นกำลังดีไม่ถึงขั้นหนาวนะเย็นด้วยน้ำทะเลที่จุ่ม feel good ไหมฮะ you feel goodนี่ระวังนี่เศษแก้วนี่ระวังเห็นไหมมีเศษแก้วด้วยแก้วคงแก้วแตกอะไรระวังนะอันนี้สิสาไปเดินหามาให้นะพอเล็กมากมีเลยอันเล็กด้วยมันเป็นขั้วนะถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้มันอยู่ตรงนี้หลังจากขั้วมาแล้วโดนต้นไม้แก้วแตกเยอะมากระวังนะแก้วนี่แก้วเยอะมากเลยนะโอ้เศษแก้ว
บ้างโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวผมจะบันทึกเป็นไทม์แลปส์สำหรับจุดนี้ไม่แพ้จุดใดเลยครับในสมุทรก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมก่อนจบคลิปนี้กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปก็เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวจะได้เจอกับสถานที่ใหม่ๆแล้วเพื่อนๆเจอกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระอาทิตย์ตกโซนตะลิงงามทำไมมาพูดแทงใจดำอย่างนี้มาแค่ยี่แค่ยี่แค่ยี่เพื่อ เอานี้อเล็กนี่นี่เฮ้ยอเล็กนี่เห็นไหมนี่เอาเอามาเทินเอามาเทินนี่ไงก็จับนี่จับจับอย่างนี้จับอย่างนี้นี่จับอย่างนี้เห็นไหมนี่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 ดูดูนี่พอดีเราเจอตัวอย่างนี้นะเอาอะไร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 ใหญ่โอเคเดี๋ยวไปตั้งกล้องก่อนแล้วให้เพื่อนๆดูบรรยากาศจะมาช่วยแอดมินขุด